โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่งจังหวัดชลบุรีเมื่อวานนี้ก็เป็นไปอย่างอบอุ่นใส่ชุดครุยด้วยคือมาเต็มค่ะเหมือนการรับปริญญาทั้งปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าที่นี่เนี่ยแต่ละคนที่จะรับปริญญาได้อายุนี่60 อัพแล้วทั้งนั้นเลยนะคะสูงวัยก็มีคุณสนธยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาค่ะคือที่เทศบาลนครแหลมฉบังเนี่ยเขาจัดการเรียนการสอน1ภาคเรียนนะคะให้กับผู้ที่ร่วมโครงการได้ฝึกอบรมทางด้านวิชาการด้านศิลปะได้รู้จักการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนแล้วก็มีกิจกรรมในการทำงานอยู่ร่วมกันท่านนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังคุณจินดาถนอมรอดค่ะท่านบอกว่าท่านเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุนะคะที่เคยทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ผ่านประสบการณ์มาหลากหลายดังนั้นแล้วพออายุมากขึ้นก็ควรที่จะได้รับรางวัลก็เหมือนเป็นการจบปริญญาเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นปริญญาชีวิตที่หาซื้อไม่ได้นะคะที่โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่งเนี่ยเขามีเป้าหมายชัดเจนค่ะในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ฝึกการปฏิบัติงานได้บูรณาการพันธกิจหลักระหว่างการจัดการศึกษาทางด้านวิชาการด้านสังคมการเรียนการสอนแล้วก็การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมนะคะเพราะว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพนั่นเองค่ะ